สวัสดีค่ะดิฉันรู้สึกเพนเกียดที่ได้อยู่ที่ประเทศไทยกว่า10 ปีแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้จักและพบกับคนไทยในมากกว่า47 จังหวัดแล้วเวลาเดือนหน้าดิฉันจะกลับสหรัฐอเมริกาดิฉันจะทำงานที่กระทรวงการประเทศในวอชิงตันดีซีนะคะประธานาธิบดีโอบามาจะเลือกทันทุดใหม่เราหวังว่าเขาจะมาที่ประเทศไทยเวลาพีนาก่อนทางทูตไม้จะมาถึงที่นี้อุปถัมภ์ที่สาธารณรัฐอเมริกาคุณแพทริกเมอร์ฟีจะเป็นหัวหน้าประจำประเทศไทยนะคะมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรภาพสำคัญที่ครบรอบมากกว่า180 ปีแล้วดิฉันขอขอบคุณคนไทยหลายคนที่ต้อนรับดิฉันอย่างน่าภูมิและเป็นการินนะคะชอบมากวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและโดยเฉพาะคนไทยคนไทยเป็นมิตรในใจดีด้วยค่ะขอให้มิตรภาพระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาจะแข็งแกร่งตลอดไปสวัสดีค่ะ